โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดเอาคืนนะครับเป็นยังไงบ้างห่างหายไปนานสำหรับคลิปเทรดเอาคืนนะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อรายการเทรดเอาคืนว่ายังไงนะครับก็เอาเป็นว่าตั้งชื่อรายการนี้ตรงๆว่าเทรดเอาคืนเลยแล้วกันนะครับน่าจะตรงตัวที่สุดแล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในรายการเทรดเอาคืนนี้นะครับผมก็จะมาเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปในแต่ละวันนั่นเองนะครับก็นี่เนาะสมมติว่าอย่างวันเนี้ยนะครับวันนี้ผมขาดทุนไป900กว่าเหรียญนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเทรดเอา900กว่าเหรียญนี่คืนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาเอา900เหรียญคืนเลยนะก็มันได้คืนเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะพยายามทำให้ยอดขาดทุนเนี่ยมันลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้วันต่อๆไปเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็มาเทรดเอาคืนบ้างนะครับให้ยอดขาดทุนมันน้อยลงเวลาวันต่อไปได้กำไรก็ตัวลบมันก็จะได้ลบน้อยลงเนาะไอ้กำไรที่เราได้ก็จะได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอ่ะคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นรายการเทรดเอาคืนนี้นั่นเองนะครับรายการที่ผมจะมาเทรดเอาที่ผมขาดทุนไปในวันนั้นคืนนั่นเองนะครับแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมจะทำได้เท่าไหร่หรือว่าสุดท้ายจะขาดทุนเพิ่มไปจากเดิมอีกก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับกลยุทธ์ที่ผมจะใช้ในการเทรดก็ยังคงเป็นตัว Stochastic ค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมใช้เทรดในตลาดเบลลี่นี้เป็นหลักได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปดูคลิปสอนตัวสโต533แบบเจาะลึกได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับผมติดคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมี Discord ท็อปแฟนแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันในห้อง Discord ท็อปแฟนได้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับในนี้มีความรู้ดีๆเยอะแยะมากมายมาแลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆตลอดทุกๆวันเลยนะครับจากเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นท็อปแฟนเหมือนกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะได้กำไรหรือจะไม่ได้เทรดเลยหรือจะขาดทุนไปมากกว่าเดิมอีกนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวขอไปขอกราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เส้นสโตกำลังจะตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่ตอนจบกราฟแท่งนี้นะครับผมจะรอดูแอคชั่นที่กราฟแท่งใหม่อีกแท่งหนึ่งนะครับว่าราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหมนะครับถ้าแอคชั่นบอกว่ายังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้หรือแอคชั่นมันชัดเจนว่าน่าจะวิ่งลงต่อได้ผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะครับก็เดี๋ยวดูกันเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะก็สำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมขอเทรดที่200เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ากราฟเมื่อกี้ผมแอบแวะไป2กราฟอื่นมานิดนึงนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะกราฟอื่นนะก็คือวันนี้ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือมันไม่ค่อยมีกราฟสวยๆให้เทรดนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อันเนี้ยน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัว EURI AUD ที่ผมกำลังเฝ้าอยู่นะตอนนี้นะครับน่าจะสวยกว่าเพื่อนแล้วล่ะนะครับก็นั่นแหละเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขอกดไม้แรกนี้ที่จำนวนเงินเยอะๆเลยแล้วกันนะครับเผื่อกราฟอื่นมันเทรดไม่ได้ก็อย่างน้อยได้กำไรจากไม้แรกในวันนี้ก็ถ้ามันได้เยอะเนาะก็อย่างน้อยก็คุ้มแล้วนะครับแป๊บนึงนะผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะครับผมคิดอยู่นะฮะว่าแอคชั่นแบบนี้ราคามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ได้บ้างนะครับอาจจะพูดลิ้นพันนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้
ราคาวิ่งขึ้นแรงนะครับแต่ว่ายังเทรดได้นะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้น่าจะชนะนะครับ โอเคครับผมไม้ที่1ในวันนี้ชนะนะครับโอเคครับจบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับไม้แรกในวันนี้ของเรานะครับก็นี่เลยนะครับจากตอนแรกนะครับที่พอร์ตของผมเนี่ยเริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,168 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้168เหรียญแล้วนั่นเองนะครับส่งผลให้วันนี้จากตอนแรกที่พอร์ตผมติดลบไปขาดทุนไปก่อนหน้านี้เนาะ975เหรียญครับตอนนี้ยอดขาดทุนลดลงมาเหลือ807เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม50นาทีนะครับผ่านมาประมาณ10นาทีจากที่ได้จุดเข้าในไม้แรกนะครับก็ตอนนี้ผมได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็กราฟปัจจุบันผมเทรดตามภาพรวมเล็กตรงนี้นะครับภาพรวมระยะสั้นอันนี้นะก็เดี๋ยวเราดูแอคชั่นกันละกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับเนี่ยตอนนี้ตัดแล้วนะครับแต่ว่ายังตัดไม่ชัวร์เนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวตัดชัวร์เมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าสลับไม้ที่2นะครับดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสลับในไม้ที่2ในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เส้นสโตกลับมาตัดขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลย1ไม้นะครับนี่นะทุกคนก็นี่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่มาแล้วเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่นะครับก็อันนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับไม้ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับนี่นะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับโอ้โหก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ราคาไม่วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงมาแทนนะก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับทำให้ตอนนี้ยอดขาดทุนผมเพิ่มไปเยอะกว่าเดิมอีกนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่975เหรียญนะครับยอดขาดทุนนะแล้วก็เมื่อกี้กู้คืนกลับมาได้ลดลงไปเหลือ807เหรียญ นะครับตอนนี้กลายเป็นว่ากลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 กับ7เหรียญ นะครับโอ้จะบ้ากันละมังนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับสำหรับไม้ที่3ผมจะเทรดที่500เหรียญ นะครับถ้าผมชนะมันจะกู้คืน200เหรียญที่ผมแพ้ไปก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับได้กลับมานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ยอดขาดทุนของผมเนี่ยจาก 1,007 เหรียญเนาะลดลงมาเหลือ607เหรียญ นะครับก็ยอดขาดทุนก็จะลดลงมานะครับแล้วก็คิดว่าไม้ต่อไปนี้ถ้าเทรดชนะผ
ผมก็น่าจะหยุดแล้วนะครับผมน่าจะหยุดก่อนนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้เนี่ยมันมีจังหวะดีๆให้เข้าเทรดน้อยนะครับคิดว่าน่าจะกู้คืนกลับมาได้แค่นี้ก็ดีแหละนะคิดว่างั้นนะคิดว่างั้นนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3ในวันนี้กันเลยครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนี้ใหม่นะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ไม้นะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตตัดขึ้นนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม8นาทีนะครับก็คือผ่านมาแล้วประมาณ17นาทีเกือบ20นาทีจากไม้แรกนะครับจากไม้ที่1มานะก็ดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับครับขึ้นให้ใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะตรงนี้เส้นสโตมันตัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็นี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้สำหรับในไม้ที่3นี้ก็เหมือนกันกับไม้ที่2เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนาะผมเห็นว่าครับในช่วงระยะสั้นนี้นะครับวิ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าแรงซื้อก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยล่าสุดร่วงลงมาแรงมากนะครับก็แปลว่ายังไงเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะมีจังหวะกลับตัวขึ้นได้แล้วก็ด้วยความที่ภาพระยะสั้นเนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงซื้อที่มีมากจากภาพระยะสั้นน่าจะมาส่งให้กราฟปัจจุบันที่ย่อลงมาลึกมากนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับเมื่อกี้ลุ้นอยู่นะ ก็เลยเงียบนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นในไม้ที่3ไม้สุดท้ายในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ผลลัพธ์ที่ได้จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับปรบมือโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,368 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมได้กำไรมา368เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็หักลบกับยอดขาดทุนที่ผมขาดทุนไปวันนี้975เหรียญนะครับก็ลดลงมาเหลือ607เหรียญ นะครับสำหรับยอดขาดทุนของผมในวันนี้นะครับก็ลดลงมาเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับถือว่าวันนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการเทรดเอาคืนของผมเนาะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เทรดเอาคืนกลับมาได้เยอะแต่อย่างน้อยก็ถือว่า ได้กลับมาในจำนวนที่รับได้นะครับใช้คำว่ารับได้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ607นะ607โอเคครับยอดขาดทุนผมลดมาเหลือ607เหรียญแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตลอด4ครั้งที่ผมเทรดมาในเดือนนี้นะครับนี่เนาะก็3ครั้งแรกกำไรนะครับแล้วก็ครั้งที่4ก็คือครั้งที่ผมเทรดวันนี้นะครับจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไป900กว่าเหรียญนะครับตอนนี้ก็ลดมาเหลือ607เหรียญแล้วนะครับก็ทำให้ภาพรวมนะครับตลอด4ครั้งที่ผมเทรดมาในเดือนนี้นะครับกำไรของเดือนนี้ก็อยู่ที่ 1,685 เหรียญ นะครับทุกคนนี่เนาะจากเมื่อกี้เนี่ยที่ผมติดลบไป975เหรียญเนี่ยกำไรเดือนนี้มันลดลงมาเหลือแค่ 1,317 เหรียญ นะครับแต่พอผมเทรดเอาคืนกลับมาได้ปุ๊บกำไรเดือนนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผมขาดทุนวันนี้มันลดลงนั่นเองนะครับก็กลับมาที่ 1,685 เหรียญ นั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 59,900 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสำหรับตัวพอร์ตหลักนะครับที่มาเทรดเอาคืนเนาะก็สำหรับวันนี้เทรดเอาคืนมาได้300กว่าเหรียญ นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถึงแม้มันจะไม่ได้มาเยอะถึงขั้นเอาที่ขาดทุนไปกลับมาได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่อย่างน้อยก็ได้คืนกลับมาบ้างนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นตอนเช้าของวันที่9สิงหาเนาะก็
พรุ่งนี้วันที่10นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เรามาเทรดพอร์ตหลักกันต่อนะครับดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอติดตามผลงานการเทรดพอร์ตหลักของผมอยู่ก็วันที่9นะครับ18:00 น.นะผมจะไลฟ์เทรดพอร์ตหลักในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมการเทรดเอาคืนของในพอร์ตหลักของผมนี่กันมากๆเลยนะครับก็แล้วเดี๋ยวมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมากๆเลยสำหรับวันนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม